เรามาซิมอนมันเกิดอะไรขึ้นท่านนั้นได้มาสบไหลคือว่าวันนั้นมันทำก็บุ้ยกันจ๋าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำเราไปขับรถเล่นกันไหมก็ดีนะอยู่บ้านแล้วก็เบื่อเหม็นขี้หน้าคนนี่ไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเนี่ยทำตัวอย่างกับผีจะพูดดอกเดียวก็มาอุ้ยแรงอ่ะไปดีกว่าบ๊ายบายนี่มนเข้าบ้านไปก่อนไปค่ะพี่ชนคุณให้หมดด้วยเพราะผมทำอะไรคุณบ้างถ้าคุณพูดให้หมดเดี๋ยวผมจะตามไปพูดเองผู้หญิงอะไรจิตใจหยาบกระด้างแกล้งได้แม้กระทั่งคนท้องเกิดมาผมเพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่แหละฉันไม่ได้แกล้งฉันจะไม่รู้ได้ไงหรอว่าน้องนายไม่ชอบเต้าหู้อยากกินเข้าไปเองนี่ช่วยไม่ได้ฉันเจ็บนะก็ทำให้เจ็บไงก็ผมทำให้เจ็บไงคุณจะได้หยุดพูดสักทีเปิดร้อนตรงนี้ฉันจะร้องนี่คุณถ้าคุณไม่หยุดนะผมจะทำให้คุณเวียนหัวกว่านี้อีกร้อยเท่าฉันไม่ลดปลดล็อกตัวนี้ฉันจะล้มอีบ้าI'm sorry.
ไม่ได้ผมเป็นคนพาคุณออกมาจากบ้านใครๆก็เห็นผมก็ต้องไปส่งคุณให้ถึงบ้านไม่งั้นคุณอาจจะสร้างเรื่องว่าผมไปทิ้งคุณไว้ที่ไหนก็ได้นี่คือบทเรียนที่หนึ่งที่คุณจะได้เจอครั้งต่อไปถ้าคุณทำอะไรน้องสาวผมอีกแล้วก็ผมไม่รับรองนะว่าคุณจะเจอกับอะไรคุณแม่เป็นอะไรอะคะคุณแม่ขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่ต้องไปยุ่งฝีมือดีนี่อย่างกับชาววังแน่คุณแม่สอนมนต์ตั้งแต่เด็กๆนะคะจริงสินะคุณหญิงเนี่ยมีเชื้อสายมาจากในรั้วในวังด้วยใช่ค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่เคยถือยศศักดิ์อะไรเลยนะคะจ้าใช่คุณหญิงเนี่ยพูดจาเป็นกันเองกับทุกๆคนเลยอ้าวโยเนสเข้ามาทานผลไม้ด้วยกันสิลูกมามาช่วยพี่เขาจัดผลไม้ด้วยเดี๋ยวย่าจะไปตามปู่มาทานด้วยกันเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะคือนั่งก่อนสิฉันบอกให้นั่งไงทำซะสวยชนะขอบคุณค่ะแกะให้สวยๆจะได้ยิ่งน่าทานนะคะหวานนะคะคุณเนตรลองทานดูสิคะนี่ค่ะอร่อยดีนี่แต่ไม่เห็นจะเข้าท่าเลยฉันว่าเธอหาเวลาไปทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรอหรือว่าเธอหาอะไรทำที่มันมีประโยชน์กว่านี้ไม่เป็นคุณแน่เป็นกุลสตรีเนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่มันต้องรู้จักกาลเทศะด้วยไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาทำงานกันงกงกงกแล้วเธอก็มานั่งแกะสลักเป็นผู้หญิงเมื่อสมัย100ปีที่แล้วแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องแต่คุณแท้ไม่ให้มนต์ทำอะไรหนักๆนี่คะกลัวจะกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องเด็กในท้องนี่มันช่างมีประโยชน์จริงๆเลยนะนอกจากจะจับผู้ชายได้แล้วเนี่ยยังใช้อู้งานได้อีกเหรอโอเคเธออยากจะทำอะไรก็เรื่องของเธอฉันว่าคุณพ่อคงอยากให้เธอนั่งกินนอนกินไปวันๆแบบนี้ละมั้งฉันขอตัวแล้วนะจะไปหาอะไรทำที่มันมีประโยชน์กว่านี้สักหน่อยเธอทำเป็นไม่สนใคร
ร้อนไปเลยเหรอคะคุณเนตเธอคงต้องไปต่อเองแล้วล่ะฉันขอโทษนะแต่ฉันจำเป็นต้องทำ